เลขากฤษฎีกายันยังไม่เห็นชื่อรัฐมนตรีใหม่ย้ำพิจารณาจริยธรรมตามกรอบสารรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 9:49 น.เลขาธิการกฤษฎีกายันยังไม่เห็นโผรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ที่พิจารณาหลักจริยธรรมตามกรอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่27สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวถึงการส่งรายชื่อของพรรคการเมืองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีว่าตนยังไม่เห็นเมื่อถามว่าแต่ละพรรคส่งรายชื่อเกินโควต้าหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่เห็นรายชื่อเมื่อถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติต้องเข้มข้นในเรื่องอะไรหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าต้องดูปัญหาข้อกฎหมายหรือตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตั้งประเด็นมาเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่บางคนมีคดีในต่างประเทศต้องนำมาพิจารณาหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งอะไรมาเพราะยังไม่เห็นรายชื่อเมื่อถามว่าได้วางหลักเรื่องจริยธรรมไว้กว้างแค่ไหนมีขอบเขตกำหนดไว้หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าก็คงตามหลักคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามย้ำว่ากรณีการเคยสัญญาแล้วโกหกกลับคำจะเข้าเงื่อนไขด้วยหรือไม่นายปกรณ์หัวเราะก่อนกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็โดนกันหมดเลยเมื่อถามว่าขณะนี้ดูจากรายชื่อแล้วมีคนที่จะไม่รอดหรือไม่นายปกรณ์กล่าวย้ำว่ายืนยันว่ายังไม่เห็นรายชื่อโรนัลโดไร้แผนผันตัวเป็นโค้ชหลังแขวนสตาร์ทตั้งเป้าทำงานนอกวงการฟุตบอลกีฬาวันที่27สิงหาคม2567 12:55 น.คริสเตียโน่โรนัลโดแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าตัวไร้แผนที่จะผันตัวเป็นโค้ชหลังจากแขวนสตาร์ทโดยตั้งเป้าอยากทำงานนอกวงการฟุตบอลมากกว่าโดยโรนัลโดซึ่งปัจจุบันค้าแข่งกับอัลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลอย่างไรก็ตามด้วยวัย39ปีทำให้มีการคาดหมายว่าCR7จะแขวนสตาร์ทในเร็วๆนี้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลซาอุดีโปรลีกอัลนาซวีอัลราเอ็ดอัลอัลวาลสเตเดียมริยาดเอชซาอุดีอาระเบียออกัส 22/2024 อัลนาเซอร์คริสเตียโน่โรนัลโดดูริ่งเดอะวอร์มอัพบีฟอร์เดอะแมตช์รอยเตอร์สตริงเกอร์ล่าสุดโรนัลโดได้ออกมาเปรยเรื่องอนาคตของตัวเองหลังแขวนสตาร์ทว่าเขาไม่มีความคิดที่จะผันตัวเป็นโค้ชโดยอยากทำงานนอกวงการฟุตบอลมากกว่าตอนนี้ผมไม่ได้คิดที่จะเป็นโค้ชของทีมชุดใหญ่หรือทีมไหนๆเลยผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยผมไม่เห็นอนาคตของตัวเองผ่านเรื่องนั้นผมเห็นตัวเองทำอย่างอื่นนอกเหนือจากฟุตบอลแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรทั้งนี้โรนัลโดเพิ่งทำการเปิดตัวช่อง YouTube ของตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยปัจจุบันมีผู้ติดตามแล้วกว่า48ล้านรายนายกรัฐมนตรีรับโผคณะรัฐมนตรียังไม่นิ่งไม่ปฏิเสธมองคนนอกชี้พอปชรอต้องไปเคลียร์ปัญหาให้จบการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 12:13 น.ยิ่งรับโผคณะรัฐมนตรียังไม่นิ่งลั่นเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจเองไม่ปฏิเสธมองคนนอกรับส่งชื่อตรวจคุณสมบัติเกินเก้าอี้ชี้พักไหนมีปัญหาต้องเคลียร์ให้จบเมื่อเวลา 10:25 น.วันที่27สิงหาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับทักทายสื่อมวลชน
โดยกล่าวว่าคงจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ทุกวันผู้สื่อข่าวถามกรณีพรรคพลังประชารัฐส่งหนังสือทวงเอกสารกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเป็นปัญหาภายในของเขาซึ่งต้องไปดูให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อเท็จจริงในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้รอสักหน่อยเมื่อถามย้ำว่าเมื่อขั้นตอนเสด็จน้ำแล้วนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจเองทั้งหมดใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวยอมรับว่าใช่ค่ะในขณะนี้จะต้องตรวจคุณสมบัติหลายพักมีหลายขั้นตอนและเห็นว่าหลายอันยังติดนั่นติดนี่อยู่ยอมรับว่าตนเองก็ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อถามต่อว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีการส่งรายชื่อบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีเกินโควต้าใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่มีการส่งรายชื่อเกินจำนวนไปก่อนเพื่อตรวจคุณสมบัติเมื่อคุณสมบัติผ่านแล้วนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเลือกรัฐมนตรีเองใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าแน่นอนและจะมีการให้คำปรึกษาของคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วหรือคนที่ทำงานด้วยกันในพรรคก็จะมีการปรึกษากันแต่สุดท้ายตนจะเป็นคนตัดสินใจเองผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่มีปัญหาน้อยเนื้อต่ำใจของคนที่ไม่ได้ตำแหน่งใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องตำแหน่งทุกอย่างทุกคนก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวเลือกนะปัจจุบันที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติและหลายคนทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์สุดท้ายแล้วก็ต้องแบ่งกันและช่วยกันทำงานเราต้องเล็งผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญไม่เช่นนั้นก็จะไม่ลงตัวเมื่อถามว่าจะมีคนนอกมาร่วมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเดี๋ยวรอสักนิดเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ามองคนนอกไว้แล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารยิ้มพร้อมกล่าวย้ำว่าเดี๋ยวรอสักนิดเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในโควต้ารัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องตัวบุคคลเพราะพรรคพลังประชารัฐยังมีปัญหาภายในที่ต้องแก้ไขอยู่ฉะนั้นขอให้รออีกนิดจริงๆตอนแรกคิดว่าจะนิ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ของแต่ละพรรคขอรอให้ถึงไฟนอลทีเดียวอดใจอีกนิดนึงเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กับปัญหาภายในพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลในวันข้างหน้าหากมาแบบครึ่งๆหรือมาไม่เต็มนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าต้องให้แต่ละพรรคจัดการปัญหาเองถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องจัดการปัญหาเองเพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปให้ได้เป็นรัฐบาลที่มั่นคงให้ได้อันนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเมื่อถามว่าหากจะเข้าร่วมรัฐบาลต้องมาทั้งพรรคใช่หรือไม่เพราะเวลาโหวตในสภาจะได้ไม่มีปัญหานางสาวแพทองธารกล่าวว่ารอให้ไฟนอลอีกนิดนึงตอบตอนนี้มันเร็วเกินไปเดี๋ยวไปตอบแทนเขาผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในส่วนงบนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาได้ดำเนินการหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเริ่มเตรียมแล้วเลขากฤษฎีกายันยังไม่เห็นชื่อรัฐมนตรีใหม่ย้ำพิจารณาจริยธรรมตามกรอบสารรัฐธรรมนูญว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยรัฐมนตรีอรรถกรตอบแล้วได้ไปต่อในคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งหรือไม่ปัดตอบนฤมลอัครรานั่งเกษตรศาสตร์ธรรมนัสยันไม่ยุ่งส่งชื่อรัฐมนตรีชี้อำนาจนายกรัฐมนตรีจิ้งเองจับตาสุกนี้มีใครร่วมรัฐบาลบ้าง